ศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกๆวันพุธของเดือนค่ะที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้นางสาวกัญจนัทหฤรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่แต่ละกองงานร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดที่ทำงานของสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงานเป็นประจำทุกวันพุธโดยให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานทุกวันพุธโดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งเช่นเคาน์เตอร์บริการโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้สำนักงานที่จับประตูที่จับราวบันไดเจ้าหน้าที่มีการสวมหน้ากากอนามัยขณะให้บริการตลอดเวลาและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆและเพื่อความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนผู้มารับบริการในพื้นที่และจะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาดทุกๆวันพุธของสัปดาห์อย่างต่อเนื่องและหากพบว่าตัวเองหรือผู้มาใช้บริการงานเทศบาลมีอาการเสี่ยงแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันทีเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารบนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม้พร้อมไปทุกตาเพื่อนครวิวัฒนาเป็นขวัญตาชนไกลไกลเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำทางดินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสัมพันธ์เทศบาลนี่จึงสำคัญพร้อมกันคอยร่วมมือเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารบนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม้พร้อมไปทุกคราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นขวัญตาชนไกลเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำพาดินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือ